ทเทิร์นกันเลยค่ะแพทเทิร์นกางเกงขายาวผู้ชายนะคะรายละเอียดอยู่ในช่อง YouTube นะคะเพื่อนๆอันดับแรกเพื่อนๆขีดมาเป็นตัวนี้ก่อนค่ะเป็นเหลี่ยมนี้ก่อนทีนี้เพื่อนๆมาด้านข้างด้านข้างมันอยู่ที่ตัว Aเวลาทำแพทเทิร์นนะคะเพื่อนๆต้องจำว่าผ้าเราต้องเผื่อกระดาษด้านบนนี้เหลือกระดาษด้านข้างนี้ก็ต้องเหลือเพราะบางทีเราอาจจะต้องได้เพิ่มงานเพิ่มไซส์อะไรอย่างเงี้ยค่ะเสร็จเรามาเอาด้านข้างตัวนี้ให้ได้ A 41.5 เอาให้ได้ 41.5 นิ้ววัดลงมาเลยค่ะได้ 41.5 นิ้วทีนี้เราจะมาเอาตัว B ตัว B ก็คือความกว้างของช่องนี้ตัว B ตัวนี้มันอยู่ที่12จุดตัว B มันอยู่ที่ 14.9 นิ้วอันนี้คือชิ้นหน้านะคะขอทำแพทเทิร์นชิ้นหน้าก่อนนะคะตัว B จะอยู่ที่ 14.9 นะคะก็คือติ๊กไว้ก่อนวัดจากริมนี้นะคะมาฝั่งนี้ 14.9 ทีนี้เพื่อนๆก็จะมาได้ล็อกอีกฝั่งนี้ละเสร็จทีนี้เราจะมาเอาตัว B นะคะ 14.9 นิ้วเสร็จทีนี้เราจะมาเอาความสูงของกระเป๋าความสูงของกระเป๋าจะอยู่ที่ตัว G นะคะตัว G มันจะอยู่ที่ 6.5 นิ้วค่ะเพื่อนๆ G นะคะ 6.5 ความสูงประมาณตรงนี้นะคะจากนี่มานี่นะคะขอ1ตีนผีก็คือ1เซนความกว้างของตัวนี้จะอยู่ที่ตัว H จะอยู่ที่ 5.5 นิ้วนะคะเสร็จทีนี้เพื่อนๆจะมาเอาด้านข้างของกางเกงด้านข้างของกางเกงก็ง่ายๆเลยเพื่อนๆต้องมีไม้โผงเอาให้มันเหลือจากหัวด้านบนนี้ประมาณ1เซนค่ะ1เซน1เซนครึ่งแล้วแต่แล้วก็หักไม้โค้งตรงอยู่ตรงกระเป๋านะคะถึงเวลาตรงกระเป๋าแล้วเราก็หักลงมาให้เหลือตรงนี้ประมาณสักเซนหน่อยๆเซนครึ่งทีนี้เพื่อนๆหน้าด้านข้างมาละทีนี้เพื่อนๆจะมาความสูงของกระเป๋าความสูงของกระเป๋าจะอยู่ที่ตัว F นะคะมันอยู่ที่14นิ้วอันนี้ก็คือ F นะคะ14นิ้วความสูง F นะคะ14นิ้วค่ะทีนี้เพื่อนๆก็ขีดเสร็จทีนี้เพื่อนๆจะมาเอาความกว้างของสะโพกความกว้างของสะโพกความกว้างของสะโพกมันจะอยู่ที่ตัว E ส่วนมากความกว้างของสะโพกจะวัดกันตรงกระเป๋าอะส่วนมากอะเนี่ยค่ะ13เท่าไหร่นะความกว้างของสะโพกความกว้างของสะโพก 13.2 นะคะ 13.2 นะคะขีดไว้ก่อนE นะคะ 13.2 นะคะทีนี้เราจะมาขอบด้านบนลำด้านบนเราก็จะมาวัดแต่ตรงที่เราวัดตรงโค้งนี้นะคะด้านบนเราจะเอาอยู่ที่ตัว C นะคะตัว C จะอยู่ 12.2 นิ้วเพื่อนๆก็วัดมาให้ได้ 12.2 เสร็จเพื่อนๆได้ล็อกตรงนี้ไว้ตรงนี้ไว้แล้วก็ตรงนี้ไว้เห็นไหมคะเราก็มาโค้งเอาเข้านะคะไม้โค้งเหมือนเดิมไม่มีก็ต้องไปหาซื้อนะเพราะว่ามันจำเป็นนี่ไงปึ๊ดลงมาก็ทีนี้จะได้เป้าละพอเพื่อนๆได้เป้าเสร็จเราจะมาเอาความสูงของขอบกางเกงความสูงของขอบกางเกงมันอยู่ที่ตัว D นะคะมันจะอยู่ 2.5 นิ้วทั้งชิ้นหน้าชิ้นหลังพอเพื่อนๆวัดจากตรงนี้ลงมาตรงนี้แล้วให้ได้ 2.5 นิ้วนะคะดีค่ะเสร็จเพื่อนๆมาเอาความกว้างของปลายขาความกว้างของปลายขาจะอยู่ที่ตัว J นะคะ J มันจะอยู่ 10.2 นิ้วนะคะJ 10.2 นะคะนี่นะคะเพื่อนขีดมานี่เลยโอ้เอาให้เป็นเส้นตรงแล้วตรงขนาดตรงเป้านี่นะคะความสูงของเป้าจะอยู่ที่ตัว I มันอยู่ที่28นิ้วเอายังไงก็ได้ให้มันได้28นิ้วอะไอตัว Iเอายังไงก็ได้มันนี่เพื่อนๆจะเฉียงเข้ามานี่ให้ได้28ก็แล้วแต่ยังไงต้องให้ได้28นิ้วนะคะตามแพทเทิร์นเป๊ะนะคะตรงนี้ลงมานี่ให้ได้28นิ้ว
แพทเทิร์นชิ้นหน้าก็จะเสร็จแล้วค่ะทีนี้เรามาเริ่มตัดกันเลยเพื่อนๆอย่าเพิ่งเลื่อนวิดีโอนะวิธีตัดมันจะมีวิธีมีเทคนิคตัดอยู่เล็กๆเดี๋ยวจะมาบอกกันอ่ะปลายขาแพทเทิร์นปลายขาเพิ่มด้วยแพทเทิร์นปลายขาเพราะเพื่อนๆจะเย็บกี่นิ้วอ่ะก็วัดไป1นิ้ว2นิ้วอ่ะวัดไปอย่างนี้เอาไปลายไว้ก่อนเสร็จเพื่อนๆมาตัดไอ้ริมๆนี้ออกไปก่อนตัดริมๆนี้เสร็จแล้วเพื่อนๆก็มาทำฝั่งนี้ก่อนตัดด้านบนออกไปเลยชิ้นหน้านะคะทีนี้เราจะมาเก็บปลายขากันปลายขาเราก็จะมาพับเลยพับไอ้ตรงที่เราล็อกไว้เมื่อกี้เนี่ยค่ะเห็นไหมคะพับพอดีตรงที่เราขีดว่าเราจะเย็บประมาณเท่าไหร่แล้วเพื่อนก็มาตัดไอ้เท่านั้นตัดมาถึงตรงกระเป๋าหยุดก่อนเบรกก่อนนะคะตัดกระดาษออกไปเลยค่ะเพื่อนตัดกระดาษเสร็จมาอีกฝั่งนึงเพื่อนก็ตัดเหมือนกันนะคะถึงขอบด้านบนเบรกก่อนนะคะเพื่อนๆตัดกระดาษออกกันค่ะทำเหมือนไปขาเลยนะคะพับตรงนี้มาพับตรงที่เราล็อกไว้เสร็จเรียบร้อยเพื่อนๆก็ตัดอย่างนี้นะคะโอเคนะคะมันจะออกมาแบบนี้นะคะแพทเทิร์นนะคะมันจะออกมาประมาณนี้นะเพื่อนๆทีนี้เราจะมาเอาแพทเทิร์นกระเป๋าแพทเทิร์นกระเป๋าก็ไม่ยากง่ายคือเราต้องการเย็บกระเป๋าให้มันติดกันกับขอบเอวด้านบนนะคะทีนี้เราก็ต้องแน่ใจว่ากระเป๋าต้องอยู่ในขอบเอวเนี่ยนะคะขอบเอวที่เราทำไว้อะเพื่อนๆก็มาขีดเลยขีดไปในแพทเทิร์นชิ้นหน้านะคะเพื่อนๆก็ลากมาจะเอาใหญ่มานี่ก็ได้เอาเล็กเนี่ยแล้วแต่เพื่อนๆจัดไปแล้วก็ขีดลงมาแล้วก็ล็อกเป็นกระเป๋าตรงนี้นะคะอันนี้คือแพทเทิร์นกระเป๋าได้แล้วค่ะจะเอาเท่าไหร่แล้วแต่นะคะแล้วแต่เพื่อนๆที่จะทำแพทเทิร์นลงไปได้เลยเสร็จเพื่อนๆต้องก๊อปกระเป๋าลงมาใส่กระดาษปากก็ไม่ยากง่ายๆอย่างนี้เลยเพื่อนๆเราต้องมีตัวนี้นะคะให้ก๊อปทำแพทเทิร์นเสร็จเพื่อนๆก็มาขีดตัวนี้เลยเพื่อไม่ให้งานมันเสียส่วนมากก็จะใช้ตัวนี้ค่ะก๊อปลงกระดาษกันถ้าไม่มีก็ไปซื้อนะคะมันจำเป็นโอเคทีนี้เราได้ตัวนี้มาแล้วนะคะเราก็มาขีดตามที่เราล็อกไว้เมื่อกี้มันก็จะเห็นลางๆมันจะเห็นลางๆเล็กๆอ่ะต้องใช้ความสามารถในการดูเนี่ยค่ะแพทเทิร์นกระเป๋าเพื่อนๆก็เสร็จแล้วนะคะเนี่ยค่ะเรียบร้อยค่ะเพื่อนๆก็ตัดอย่าลืมนะคะว่าแพทเทิร์นกระเป๋าเพื่อนๆต้องขีดทุกรอบเพราะว่าเวลาเราตัดงานอ่ะเราชิ้นกระเป๋ามาประกบอ่ะเราจะได้รู้ว่าเราต้องเย็บใส่มุมไหนเล็บไหนของงานนะคะเนี่ยค่ะแพทเทิร์นกระเป๋าออกมาก็หน้าตาจะประมาณนี้นะเนี่ยค่ะแล้วก็เป็นแพทเทิร์นกระเป๋าละนะคะอย่าลืมขีดต่อด้วยแพทเทิร์นชิ้นหลังเลยค่ะชิ้นหน้าเอาชิ้นหน้ามาก๊อปลงแพทเทิร์นชิ้นหลังนะคะเพื่อนๆก๊อปเป็นแบบว่าเป็นบล็อกด้านข้างเป็นรางไว้ก่อนเพราะว่ามันจะได้ง่ายไม่ต้องมาเสียเวลาทำแพทเทิร์น2รอบ3รอบก๊อปจากชิ้นหน้าลงมาเลยแล้วทำเสร็จออกมามันก็แน่ใจว่ามันเท่ากันนะคะส่วนมากก็จะทำกันแบบนี้พอเพื่อนๆเสร็จตัวนี้ปุ๊บเพื่อนๆก็มาเอาขอบด้านบนของชิ้นหน้าตัวนี้นะคะนี่คือชิ้นหลังนะคะปลายขาเหมือนเดิมค่ะชิ้นหลังนะคะเพื่อนๆก็มาดูรายละเอียดในกระดาษเลยว่าชิ้นหน้ากับชิ้นหลังอะความกว้างความสูงมันจะห่างกันนิดนึงเพื่อนๆก็ไปเพิ่มอันดับแรกเราจะมาเพิ่มตรงเป้าก่อนเป้าก็คือตัว F เพราะว่าชิ้นหน้ามันอยู่แค่ 14.9 ชิ้นหลังมันอยู่ที่16นิ้วเพื่อนๆก็วัดตรงนี้มาให้ได้16นิ้ว F ค่ะมาต่อด้วยสะโพกชิ้นหลังมันจะใหญ่กว่าชิ้นหน้านี่ตัว F นะคะ
ตัว F มันอยู่ 13.2 แต่ว่า F ชิ้นหลังจะอยู่ที่ไอ้ตัว E ชิ้นหลังจะอยู่ที่ 13.5 เพื่อนๆก็ล็อกไว้ตัวนี้จะเท่ากันนะคะเพราะว่าพ่อน้องแป๊กเก้เอวเขาเล็กก็เลยว่าจะเพิ่มสะโพกให้เขากับปลายขาปลายขาตัวนี้ก็เพิ่มมา1นิ้วเพราะว่าเราเพิ่มตัวนี้มา1นิ้วปลายขาตรงนี้เราก็ต้องเพิ่ม1นิ้วพอได้1นิ้วเราก็ขี่ลงมาค่ะให้มันได้28เหมือนเดิมนะคะตัวนี้นะคะให้ได้28นิ้วนะคะนะคะให้ได้28นิ้วพอเพิ่มเสร็จตัวนี้ปุ๊บเพิ่มมาเพิ่มความสูงของเป้าตัวนี้เพราะว่าตัวชิ้นหน้าน่ะชิ้นหน้า F มันจะอยู่ที่14นิ้วแต่ความสูงของเป้าหลังจะอยู่ที่15นิ้วเพื่อนๆก็เพิ่มตัวนี้อีก1นิ้วเพิ่มเพิ่มตรงนี้1นิ้วนะคะตรงนี้นะคะจากขอบที่เราวางไว้เมื่อกี้เพิ่มขึ้นมาตรงนี้1นิ้วเสร็จแล้วเพื่อนๆก็มาลากจากนิ้วตรงนี้ลงมาด้านข้างนี้เท่าไหร่ก็เท่านั้นนะคะขอให้เสมอเท่ากับแพทเทิร์นเดิมนะคะเพิ่มความสูงแค่ตรงนี้นะคะตรงนี้นะคะโอเคนะคะเสร็จแล้วเราได้ความสูงของตัวนั้นมาแล้วทีนี้เรามาเก็บรายละเอียดเป้าไม้โค้งเหมือนเดิมนะคะเพื่อนๆตรงนี้นะคะลากลงมาตรงที่เราล็อกไว้แล้วตรงที่เราล็อกไว้ตรงนี้เนี่ยแพทเทิร์นชิ้นหลังก็จะเสร็จแล้วค่ะตัดเหมือนเดิมค่ะตัดไอ้นี่เหมือนออกไปก่อนตัดบนตัดล่างตัดทิ้งไปตัดเสร็จเราก็จะมาพับไอ้ตัวขอบที่เราล็อกไว้เหมือนเดิมแล้วก็มาตัดตามตัวนี้เลยปลายขาอย่าพึ่งนะคะเก็บไว้ก่อนแล้วเราก็พับตัดเหมือนเดิมปลายขาอย่าตัดสุดนะคะเผื่อไว้ก่อนเราต้องตัดโค้งๆแบบหยักเหมือนเดิมแล้วก็พับตัวนี้มาเสร็จเราก็มาตัดตรงนี้นี่คือวิธีทำแพ็กเทิร์นค่ะชิ้นหลังเสร็จเรียบร้อยต้องจำไว้เสมอนะคะว่าเป้าหลังจะสูงกว่าเป้าหน้านี่คือเป้าหน้าจะอยู่ประมาณนี้เป้าหลังจะสูงกว่ามันแน่นอนอยู่แล้วเพราะว่าเรามีสะโพกมันจะมีเนื้อนูนออกมาเขาต้องทำเป้าหลังให้มันสูงกว่าเป้าหน้าแล้วปลายขาตรงนี้เพื่อนๆต้องให้แน่ใจว่าตัวนี้กับตัวนี้ต้องออกมาเท่ากันทุกครั้งแล้วตัวนี้กับตัวนี้ยังไงก็ต้องออกมาเท่ากันไม่งั้นเดี๋ยวจะโค้งมาแล้วมันจะสั้นยาวมันจะไม่สวยนะคะคือปิดแพ็กเกิลทำออกมายังไงก็ต้องแค่นี้ค่ะโอเคนะคะเนี่ยค่ะแพ็กเกิลทั้งหมดที่เราจะใช้ตัดงานก็จะมีแค่นี้นะคะโอเคนะคะ